่วนช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บวกกับว่าช่วงปิดเทอมกันช่วงนี้ก็ทำเอาหลายคนปวดหัวกับบรรดารถซิ่งทางร้ายนะคะที่เขาเค้กันไม่ธรรมดาเขามีการเบิ้ลตอนนี้มีเพลงที่เพลงดังอยู่ด้วยเช่งเช่งให้เทือนให้เพื่อนได้รู้ว่าเรานั้นมีรถเดี๋ยวเพื่อนได้รู้ต้องทำโทรให้มันดังดังฮีเทือนลั่นทงไปเลยตอนนี้ก็ตำรวจก็ตัดโทรทุ่มแล้วด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเอาโทรดีเทลติ้งมาซ้ายพอล่าสุดเนี่ยผู้ปกครองแล้วก็วัยรุ่นในพื้นที่ของหัดใหญ่เนี่ยกำลังทยอยไปชำระค่าปรับค่ะหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หัดใหญ่เขาเข้มงวดกับการกระทำผิดกฎจราจรแล้วก็ยึดรถเครื่องแต่งซิ่งเนี่ยได้230คันเลยทีเดียวค่ะที่สภ.หัดใหญ่ค่ะมีวัยรุ่นผู้ปกครองทยอยไปชำระค่าปรับตามอัตราโทษของแต่ละคันหลังถูกยึดไว้ในช่วงวันที่12ถึง14เมษายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเป็นรถที่ดัดแปลงสภาพทั้งไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วก็แต่งทอเสียงดังแล้วก็ดัดแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆค่ะพันตำรวจเอกภูมิบานที่ผู้กำกับการสภ.หัดใหญ่บอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภ.ได้เข้มงวดมาตรการการกระทำผิดเรื่องของกฎจราจรโดยเฉพาะการใช้รถเครื่องที่มีการดัดแปลงสภาพอย่างเช่นไปแต่งทอยมันมีเสียงดังเนี่ยมันสร้างความรำคาญกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้าออกไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าหัดใหญ่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวงานสงกรานต์เป็นจำนวนมากก็เลยทำการกวาดล้างแล้วก็จับกุมซะเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าในวันที่12เมษายนเนี่ยเพจยากดังเดี๋ยวจัดไฮเป็นชื่อเพจนะคะเขาได้โพสต์ข้อความค่ะว่าเทศกาลสงกรานต์เจ้าหน้าที่ตำรวจปกครองอส.กำลังพลจะเพียงพ่อไม้ที่จะจัดการกับเหล่าเทวดาตัวหน่อยตัวใหญ่บางคนเว้นเสียงดังพิกัดเทโรงแรมหน้าโรงแรมลีการ์เด้นรถมอเตอร์ไซค์มาเล่นน้ำแล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังเป็น10คันคนแถวนั้นเนี่ยทางคนผู้สูงอายุเดินยืนก็ไม่สะดวกนอนไม่ได้กันมาหลายคืนแล้วรวมถึงข้อความอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะก็ทราบว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าอยากรู้ว่าไม่รู้อีเบิ้ลรถไปทำไรเบิ้ลเครื่องให้เสียงดังทำไรก็ไม่รู้แต่ว่าทำไรก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นแบบนี้ทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือในอำเภอคาดเย้เนี่ยจะมีรถแต่งซิ่งมาเบิ้ลทุกทีเลยค่ะถ้าที่บางคนเขาก็ไม่ห้านหายข้อมูลค่ะเพราะว่ากลัวว่าในความปลอดภัยแหละเพราะว่าเด็กวังนี้นะมันห้านเตะแหละนั่นแหละไปบอกอะไรแต่เดี๋ยวมันวิ่งไปลาวนั่นแหละเป็นเรื่องอื่นลาวเรื่องขึ้นมาลาวตอนไปเนี่ยเบิ้ลเครื่องให้เพื่อนได้รู้ว่าเรายังรอดใช่ไหมทีนี้พอต้องกลับไปโรงพักปุ๊บพอแม่ผู้ปกครองมาเพื่อละลูกเทวดาของแม่เทวดาของแม่อะโดยนะคะแต่ละคนเบียร์พอแม่ไม่ปักได้เอาไปกินใช้ใจในครัวเรือนเอามาเสียกับปับไอ้บุนีซะแล้วถึงลำบากทุกห้าโถที่ไม่เต้งเทียนไปเปลี่ยนคืนในกะลาพอตำรวจเขาไม่ยอมนะคะถ้าเกิดเอารถสภาพที่เต้งไปนั้นเอาล็อบนั้นเขาก็ไม่หายก็คือทำล็อบให้สภาพเดิมทำล็อบเป็นฉบับเดิมก่อนนะเดี๋ยวล็อบไปได้แล้วก็เสียกับปรับด้วยฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองกันนะคะตาลูกบอกว่านอนเรียนเนี่ยนอนจริงไม้ค่ะไปเรียนด้วยนะคะเพื่อให้ออกทางหน้าต่างนะก็ช่วยกันกวาดล้างจับกุมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่พอโทรมันเสียงดังนะทีนี้เขาก็บางทีอีรับอีนอนบางทีเขาอีสั้นจอดบนท้องถนนมันก็ลำบากนะคะแล้วก็เรื่องของการสั้นจอดบนท้องถนนมันก็ลำบากด้วยเหมือนกันก็ต้องรวมด้วยช่วยกันนะค่ะ